จะนำเอาตัวพลาสติกโมเดล Torquis 2 Master Gate ขนาด1ต่อ100นะครับเจ้าตัวนี้นะครับของ Dragon Momoko ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครเคยจำได้เอามา modify ซึ่งผมก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยไว้สะเท่เลยว่าโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype นะครับรุ่นไม่ผลิตนะครับเพราะมีเราผลิตอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปกับผมแล้วกันว่ามันจะออกมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับกับโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype ไปชมกันได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตัดเส้นบนตัวชิ้นส่วนพลาสติกโมเดลกันพลาแบบง่ายๆดูนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นกันดั้มมาร์เกอร์แต่ว่าไอตัวกันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้ก็เลยไม่มีใช้เป็นตัวอย่างให้ดูซึ่งผมจะใช้เจ้าตัวนี้แทนนะครับปากกาพิกมาไมครอนเบอร์005นะครับซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็จากที่ผมใช้เป็นประจำมันก็ค่อนข้างโอเคแหละมันก็เหมือนกับกันดั้มมาร์เกอร์คือเป็นหมึกสีดำนะครับแล้วก็ตัวหัวปากกาก็ขนาดก็เล็กพอประมาณสามารถใช้เขียนลงไปบนร่องชิ้นส่วนของตัวพลาสติกโมเดลได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันใช้ยังไงจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่เอาปากกาเขียนตามลงไปในร่องเลยที่เรามีอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองหาซื้อพิกมามาใช้กันดูคือมันเป็นตัวมาร์เกอร์ที่ให้ผลคล้ายๆกับกันดั้มมาร์เกอร์ในราคาที่ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็เลยอยากจะแนะนำให้สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะลองต่อพลาสติกโมเดลแล้วก็ไม่อยากลงทุนเยอะก็ใช้ปากกาพิกมาเอาก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการตัดเส้นพาเนลไลน์นะครับโดยผมจะใช้เป็นสีอินาเมลของทามิยะนะครับสีกันเมทัลจริงๆมันใช้สีอะไรก็ได้แหละที่เป็นสีเข้มๆนะฮะแต่ว่าพอดีผมก็มีเจ้า2สีนี้อยู่พอดีนะครับแต่คันนึงมันเป็นสีเงินก็เลยจะใช้สีกันเมทัลที่ออกจะเข้มนิดนึงนะครับวิธีใช้ก็คือเราก็นำตัวเจ้าสีอินาเมลเนี่ยฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยก็หาผ้าปิดจมูกด้วยละกันผสมกับตัวทินเนอร์ซึ่งต้องเป็นทินเนอร์ X20 นะครับของ Tamiya โดยเฉพาะที่มันใช้สำหรับผสมกับสีอินาเมลนะครับโดยสัดส่วนก็ผมก็มั่วๆเอานะแต่ว่ากากๆก็คือให้มันดูเหลวๆหน่อยละกันเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความสามารถในการไหลไปตามช่องต่างๆได้เยอะหน่อยง่ายหน่อยนะครับเราจึงต้องผสมตัวเจ้าทินเนอร์เนี่ยให้มันดูเหลวนะครับจริงๆก่อนจะลงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถถ้าเรามีพวกตัวชิ้นส่วนของกันพลาตัวอื่นอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยผมก็มาลองกับตัวนี้ก่อนดูว่ามันซึมหรือเปล่าก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคมันไหลมันซึมแล้วมันไม่หนืดข้นเกินไปก็ลองทำดูได้เลยนะครับวิธีก็ง่ายๆก็จุ่มนะครับเราก็จิ้มไปตามร่องThank you.
ก็เราก็จะมาเช็ดพวกรอยเปื้อนต่างๆที่มันซึมออกมานอกลายนะครับก็วิธีก็เราก็เอาทินเนอร์เทใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งนะฮะเราก็ใช้คอตตอนบัดนี่แหละมาแค่หูธรรมดานี่แหละจุ่มเสร็จแล้วก็เอามาเช็ดกับตัวทิชชู่ให้มันหมัดหมาดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เช็ดไปเส้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือการใช้สีอินาเมลของทามิยานะครับก็แรกๆอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะชินมือขึ้นก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับการตัดเส้นชิ้นส่วนกันพลาครับผมจากทำการพ่นสีแล้วก็ทำสีส่วนต่างๆของตัวทอร์คิส2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏออกมาดังภาพที่เห็นชิ้นส่วนทั้งหมดก็รวมๆแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้ครับดูเหมือนจะเยอะในตอนแรกแต่พอมาเรียงๆกันแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิด อาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นส่วนทั้งหมดหลักๆเนี่ยมันไปประกอบเป็นเจ้าตัวโครงในหมดแล้วนะฮะส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เลยเป็นพวกชิ้นส่วนชุดเกราะพวกแบ็คแพคแล้วก็ชิ้นส่วนที่ต้องประกบเข้าไปเพื่อบังโครงในซะมากกว่านะครับโอเคต่อไปผมก็จะมานั่งประกอบมันให้กลับไปเป็นทอร์คิสเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ใช้เวลากับการพ่นสีทำสีไปเป็นอาทิตย์นะฮะเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็ติดธุระด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ได้เวลาประกอบร่างกันสักทีก็เดี๋ยวมาดูกันหลังจากประกอบร่างเสร็จแล้วครับว่าเจ้าทอร์คิส0โปรโตไทป์มันจะ ออกมามีหน้าตาเป็นยังไงและนี่ก็คือผลงานการ modify หุ่นกันพลา Talkies 2เดิมนะครับให้เป็น Talkies ตัวใหม่ในชื่อโปรเจกต์ว่า Talkies 0 Prototype นะครับก็สำเร็จออกมาเรียบร้อยอย่างที่เห็นกันในคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับซึ่งโดยรวมผมเองก็พอใจกับมันในระดับหนึ่งนะครับทั้งในแง่ของคุณภาพของสีกระป๋องที่พ่นลงไปแล้วก็การต่อโดยรวมโดยเฉพาะเมื่อติดดีคอลลงไปบนตัวหุ่นแล้วเนี่ยก็พบว่าทำให้หุ่น
ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูพวกรูปรอบๆของตัวหุ่นกันนะครับว่าหลังจากทำสีใหม่แล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกันลงความเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ตัวหุ่นที่ผมโมดิฟายได้ตามสะดวกเลยนะครับเพื่อที่โอกาสหน้าถ้าผมได้มีโอกาสนำการพาตัวไหนมาโมดิฟายเนี่ยผมจะได้นำเอาความคิดเห็นของเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ไปปรับปรุงนะครับให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เรียบร้อยครับสำหรับโปรเจกต์ Talkit Zero Prototype ก็ไปดูรูปกันได้เลยที่เหนื่อยที่สุดแล้วครับสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขั้นตอนในการขัดพื้นผิวพลาสติกโมเดลนะแล้วก็ช่วงหุ่นรอยต่างๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมใช้เวลากับมันเนี่ยเยอะที่สุดเลยคือการขัดให้มันให้พื้นผิวของพลาสติกโมเดลมันเรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานแล้วก็เหนื่อยเพราะมันต้องใช้แรงในการขัดแล้วด้วยความที่ไอตัว Talkit 2เนี่ยที่ผมเอามาโมดิฟายเนี่ยมันเป็นพลาสติกโมเดลของจีนก็คือเป็นของก๊อปดังนั้นคุณภาพของพื้นผิวพลาสติกมันเนี่ยก็คงไม่ดีเทียบเท่ากับของแท้อย่างบันไดแน่นอนดังนั้นช่วงเวลาในการที่ผมต้องมานั่งขัดนั่งอุดแล้วก็ปรับพื้นผิวต่างๆของตัวพลาสติกโมเดลชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาหลายวันแล้วก็เหนื่อยที่สุดสำหรับผมครับโอเคตัวพลาสติกโมเดลเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันไม่เกิน600บาทนะครับแต่ว่าค่าโมดิฟายของผมเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนะคือไม่นับพวกที่มันซื้อมาแล้วยังใช้ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณตีไปประมาณ 1,200 นะครับส่วนใหญ่จะหมดไปกับพวกค่าสีซะมากกว่าคือสีกระป๋องเนี่ยกระป๋องนึงมันประมาณ50บาทนะครับแต่ว่าผมใช้ไปประมาณ10กระป๋องแล้วก็มีทามิยาอีก1กระป๋องส่วนใหญ่ก็เป็นที่เหลือเป็นพวกกระดาษทรายแล้วก็ปุตตี้อะไรพวกเนี้ยดังนั้นหลักๆเลยคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะหมดไปกับค่าสีกระป๋องสรุปก็คือพันกว่าบาทสำหรับการโมดิฟายโปรเจกต์ Talkit Zero Prototype ตัวนี้ครับให้คะแนนเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทดลองโมดิฟายพลาสติกโมเดลเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นการทดลองทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีการอุดขัดการอะไรเนี่ยคือมันเป็นของใหม่สำหรับผมด้วยความที่เราก็เป็นมือใหม่ด้วยดังนั้นถ้าถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ผมก็จะให้สักประมาณ4เต็ม10แล้วกันผมว่า4เนี่ยก็คงไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปคืองานมันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่หรือว่าทุเรศอะไรอย่างที่คิดเอาไว้ในตอนแรกแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันคงเละไปแล้วแต่มันก็ออกมาก็โอเคแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับที่มือโปรหรือว่าคนที่เขาโมดิฟายการพาคัสตอมไมซ์กันบ่อยๆทำกันเนี่ยผมจึงไม่คิดว่ามันดีมากคือได้ในระดับที่โอเคสำหรับมือใหม่เท่านั้นคือคิดว่าในอนาคตถ้าผมทำได้ดีมากกว่านี้ผมอาจจะให้คะแนนตัวเองเยอะกว่านี้ก็ได้แต่คราวนี้เอาไปแค่4เต็ม10ก็พอนะครับ